นี่นะครับทางชุด EOD ได้วางระเบิดไว้ในหลุมนี้แล้วครับท่านครับแล้วยังไงต่อครับต่อจากนี้ดำเนินการยังไงครับดำเนินการทำลายทิ้งตรงนี้ครับทำลายแล้วก็เผื่อชาวบ้านพบเจอแล้วเดี๋ยวไปเกิดถอดสลักเล่นมันมีโอกาสระเบิดได้ครับสำหรับท่านที่พบวัตถุระเบิดหรือว่ามีลักษณะคล้ายระเบิดต้องแจ้งที่ไหนยังไงครับคือต้องแจ้งไปยังปยวจังหวัดเพชรบุรียิงเป็น191ได้เลยครับ191ก็จะส่งมาถึงผมแล้วก็หมายความว่าเราก็มาเก็บกู้ทำลายทั้งไปก็มาพิจารณาว่าจะทำลายพื้นที่ตรงไหนแล้วมันปลอดภัยสำหรับประชาชนครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นระเบิดวัตถุแบบไหนกันครับที่จะต้องแจ้งตำรวจบ้างครับก็ถ้าสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่าคล้ายวัตถุระเบิดให้แจ้งไปยัง191เดี๋ยวพวกผมก็จะมาพิสูจน์ทราบครับพิสูจน์ทราบเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นระเบิดแล้วก็ทำลายแล้วก็ถ้าเป็นวัตถุอย่างอื่นก็ค่อยว่ากันไปนั้นก็แล้วแต่ว่าจะพบเจอก็อยู่ระหว่างรอทำลายนะครับเดี๋ยวเราบันทึกคลิปนี้ไว้เดี๋ยวจะเผยแพร่ให้ท่านทราบนะครับในส่วนของชาวเพชรบุรีนะครับถ้าเห็นวัตถุที่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับหรือคาดว่ามันเป็นแปลกๆก็ต้องแจ้ง191นะครับเพราะว่าทาง191มีชุดเก็บกู้ระเบิดนะครับเป็นหน่วย EOD นะครับซึ่งมีความชำนาญในการจัดการกับวัตถุระเบิดนะครับซึ่งตอนนี้ทาง EOD ก็กำลังดำเนินการที่จะทำลายวัตถุระเบิดนี้ด้วยวิธีการทางเทคนิคแล้วก็เครื่องมือของ EOD ครับเดี๋ยวเราดูกันห่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปฏิบัติการของ EOD นะครับร่วมกับตำรวจภูธรท่ายางนะครับที่อำนวยความสะดวกอยู่ตรงนี้นะครับคนไหนผู้ใหญ่พี่อ๋อคนผู้ใหญ่ดูนะเสื้อยีนนะถ้าเด็กเกิดไม่รู้ไปแงะไปอะไรอันตรายเนาะนี่นะครับชุด EOD ภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็กำลังที่จะต่อสายลงไปยังบริเวณหลุมที่ขุดไว้นะครับเพื่อพ่วงต่อกับวัตถุระเบิดแล้วก็จะดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดต่อไปนะครับเป็นตุ่มนะย้ำกันนะครับชาวเพชรบุรีหรือคนที่ดูคลิปอยู่พบเห็นวัตถุระเบิดหรือคล้ายวัตถุระเบิดเนี่ยอย่าไปดำเนินการทำอะไรเองนะครับก็ต้องแจ้งตำรวจนะครับ191กดได้ทุกพื้นที่นะครับเพื่อให้ตำรวจในส่วนของจังหวัดนั้นๆซึ่งมีหน่วยเก็บกู้ระเบิดอยู่เนี่ยมาดำเนินการจะปลอดภัยกับตัวท่านและคนที่อยู่ในชุมชนนั้นมากที่สุดนะครับเพราะว่าในส่วนของ EOD ก็มีการฝึกฝนแล้วก็มีความรู้ทักษะเกี่ยวกับวัตถุระเบิดทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเจอระเบิดนะครับอย่าไปแงะอย่าไปแกะนะครับต้องแจ้งตำรวจอย่างเดียวนะครับอันนั้นเราก็พันลูกระเบิดครับต่อมือแล้วขอให้พี่ทอมันออกบอลละพี่เดี๋ยวต้องกบกันนะที่กบกันดิที่ขุดอยู่ก็เป็นตำรวจท่ายางนะครับส่วนชุด EUD เป็นในส่วนของภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นตำรวจเช่นกันนะครับชุดเขียวๆครับ EOD นะครับชุดหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดนะครับของภูธรจังหวัดเพชรบุรีนะครับระเบิดกว้าง M67 ป่ะM67 ระเบิดสังหารครับ M67 นี่เป็นลูกเกี้ยงใช่ไหมลูกเกี้ยงเป็นลูกเกี้ยงนะไม่ใช่น้อยหนานะครับ
M67 อันนี้เห็นไหมครับก็จะมีสายที่ต่อเพื่อที่จะทำลายทาง EUD ก็ลากสายขึ้นไปให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับขึ้นในที่สูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำลายยังไงนะครับก็เห็นในส่วนของ EUD ก็นำสายที่พ่วงต่อมาอยู่บนพื้นที่สูงวัดด้วยสายตาก็ห่างจากวัตถุระเบิดก็ประมาณเกือบ100เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ดำเนินการหรือของประชาชนแถวๆนี้นะครับแล้วก็ในช่วงทำลายก็ต้องเคลียร์คนออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อทำลายนะครับครับระเบิดตรงนี้ก็เป็นระเบิดสังหารนะครับแบบ M67 แบบกว้างนะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นก็เด็กลงไปเล่นน้ำแล้วก็เจอก็เลยนำขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าเป็นวัตถุระเบิดแล้วก็ทางผู้นำชนก็แจ้งนะครับแจ้งให้ตำรวจทราบแล้วก็ในส่วนของ EUD ก็มาดำเนินการเก็บกู้แล้วก็ทำลายครับนี่ครับได้ต่อสายไฟเนี่ยครับลงไปที่หลุมซึ่งมีวัตถุระเบิดก็ประมาณ100เมตรนะครับเอาตรงนี้เลยครับตกไปหมุนเหลืองนะนะนี่เลยในเพชรเรานี่เจอบ่อยไหมครับในเพชรเท่าที่เห็นก็คือหนองป้องบ่อยนะหนองยับร่องบ่อยเพราะอะไรถึงบ่อยอะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาทหารเขาซ้อมอ๋อฝึกซ้อมรบอาจจะมีไม่ระเบิดอยู่บ้างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับครับท่านร้อยตำรวจเอกจรูญสิทธิลักษณ์นะครับที่เป็นหัวหน้าหน่วยในการที่จะมาทำลายวัตถุระเบิด M67 ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะตะโกนนะเราอยู่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าบังต้นไม้นี่3 2 1เรียบร้อยนะครับจะเห็นไหมครับว่าความแรงของวัตถุระเบิดก็เป็นแบบสังหารก็จะมีสะเก็ดนะครับก็เพราะฉะนั้นใครที่เจอระเบิดก็เน้นย้ำนะครับเดี๋ยวพี่เน้นย้ำอีกทีนะครับว่าการเจอวัตถุแบบไหนที่ต้องแจ้งครับแล้วควรทำยังไงเบื้องต้นคือเบื้องต้นนี่หมายความว่ามาเจอวัตถุคล้ายวัตถุระเบิดทำนองนี้ขอให้แจ้งตำรวจก็แล้วกันตำรวจสายตรวจในทำนองนี้ทีนี้ตำรวจสายตรวจเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนของเขาไปเขาก็แจ้งยัง191ครับแล้ว191เขาก็จะลงผมซึ่งมีพันบริกันทิพย์เป็นผู้กับการสืบสวนบุตรจังหวัดเพชรบุรีครับเขาก็จะสั่งการผมมาให้มาดำเนินการตามขั้นตอนของนักทำลายวัตถุระเบิดครับอันนี้ถือว่าเคลียร์แล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับก็สิ้นสุดกระบวนการนะครับหลังจากเจอก็แจ้ง191ก็แจ้งทาง EUD แล้ว EUD เมื่อพบเห็นแล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายนะครับก็นำมาทำลายในพื้นที่ใกล้ๆแล้วก็ณตอนนี้ก็ทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราแวบลงไปดูหลุมที่ระเบิดกันว่าใหญ่แค่ไหนนะครับแล้วก็ไปดูการทำลายว่าเรียบร้อยแบบไหนหรือไม่นะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูหลุมที่เกิดจากระเบิดกันครับ